ผมไม่ได้ปล้นคุณนะผมเชื่อคุณไม่แต่พี่ถือปืนมาผมก็กลัวผมไม่เชื่อปืนใครเขามาทำแน่ครับอะไรนะพี่น้ำพี่น้ำอ๋อครับไม่ครับอะไรให้ผมคุณอย่าไปขายได้ผมขายไม่ได้เขาเลยเขาไม่ได้ขายครับเขาน้องเขาปิดอยู่ครับผมมาเดินมาจะเข้าร้านเลยครับต้องน้ำโอ้แต่พี่ถือปืนเข้ามาน้องเขาก็กลัวกันไอพี่ถือปืนผมเป็นคนธรรมดาผมไม่ถือปืนก็เมื่อกี้พี่ก็ถือปืนมาชักมาหาผมอยู่เนี่ยโอ้โหมันอะไรผมจะกินน้ำมันกินไม่ได้ผมกินมันผมไม่ได้ผมกินครับผมขออภัยด้วยครับพี่ครับผมพี่ทำไมมันจะรังเกียจผมแม่ไม่ได้รังเกียจพี่ขออภัยด้วยครับน้องเขากลัวแหละพี่กลัวอะไรผมทำไมน้องโอ้โหพี่ชักปืนมาขนาดนี้เมื่อกี้พี่ก็ถือปืนออกมาหาผมเดินไปห้องไปแล้วพี่รับไปอะไรก่อนหน้านี้พี่ก็เข้ามาพี่ก็ถือปืนมาตอนไหนเมื่อวันที่26อะครับตอน3ใช่ไหมครับพี่ก็ถือมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับรู้ไหมทำไมคุณมาไงครับเพราะว่าคุณถือนี่แหละว่าถ่ายผมทำไมก็พี่ชักปืนมาพี่แล้วคุณถ่ายผมทำไมตอนแรกโอเคขอโทษครับพี่ขออภัยด้วยครับครับผมขออภัยด้วยครับครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากพี่ครับผมขับรถดีครับครับผมขับรถดีครับพี่ครับผมเข้าใจพี่ต้องขอครับผมต้องขออภัยด้วยครับต้องขออภัยน้องด้วยครับทีมชะลอรถกระบะข้างหน้าไว้พี่เดี๋ยวผมจะปาดผมอยู่ไหนครับลงเอาไม้ครับลงครับลงเอาไม้ปาดซอยลาดประดุกเนี่ยลงเอาไม้อยู่เบรกรถคันหน้าไว้ผมจะปาดเลยขอให้ชัวร์ก่อนนะว่าเป็นปืนปลอมจริงหรือเปล่าระวังด้วยนี่ครับปัญหาเนี่ยยังไม่ชัวร์ใช้ความระมัดระวังด้วยใจเย็นๆไม่เป็นไรออฟไม่ต้องรีบมันอยู่ใกล้แล้วไปเรื่อยๆรถยางแตกแล้วไม่อยู่นี่แน่คือหน้าผมก็หนักเลยที่แกมีที่ออกไปใกล้ๆแค่ผมก็เลยผมจะต้องมีออกไปเป็นที่มีคนนั้นที่เลยผมก็ต้องขึ้นเลยว่าต่อไปมันไปในส่วนใช่ไหมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ